พเมืองนอกชี้คนไม่ซื้อ iPad 2022เพราะแพงและใช้ Mac ทำงานได้ดีกว่าเพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเมื่อไม่นานมานี้สำหรับ iPad และ iPad Pro รุ่นของปี2022แม้จะได้รับการปรับปรุงเสริมประสิทธิภาพและเพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาหลายอย่างแต่ก็มีคำถามว่ามันมากเพียงพอแล้วหรือสำหรับการจะทำให้คนตัดสินใจซื้อ iPad รุ่นใหม่ล่าสุดเว็บไซต์ gsmarena.com ได้เปิดเผยผลโพลที่สำรวจความเห็นจากผู้ติดตามของเว็บว่าหลังจากได้เห็นการเปิดตัวของ iPad และ iPad Pro 2022แล้วคุณจะซื้อมันหรือไม่มาดูโพลแรกกันก่อนซึ่งถามว่าคุณจะซื้อ iPad Pro 2022หรือไม่มีผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 2,590 คนโดย 56.33% ระบุว่าพวกเขาจะไม่ซื้อเลย 22.51% ระบุว่าจะซื้อ MacBook Air แทนส่วน 11.51% ระบุว่าจะซื้อ iPad Pro 2022จอ 12.9 นิ้วและ 9.65% จะซื้อ iPad Pro 2022จอ 11 นิ้วส่วนอีกโพลหนึ่งนั้นถามว่าคุณจะซื้อ iPad 2022หรือไม่ซึ่งมีผู้ร่วมโหวต 1,387 คน 59.63% ระบุว่าไม่ซื้อ 23.65% บอกว่าจะซื้อ iPad รุ่นปี2021แทนมีเพียง 16.73% เท่านั้นที่ระบุว่าจะซื้อ iPad รุ่นใหม่2022จะเห็นได้ว่าผู้ร่วมโหวตส่วนใหญ่นั้นจะไม่ซื้อ iPad และ iPad Pro รุ่นปี2022เลยโดยมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่นบางคนบอกว่า MacBook Air นั้นตอบโจทย์การพกพาไปทำงานนอกสถานที่มากกว่า Mac OS มีความยืดหยุ่นหลากหลายมากกว่า iPad ในเรื่องของการทำงานแบบจริงจังและ Mac OS ก็ได้รับการพัฒนาปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอีกปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของราคา iPad 2022ที่เปิดตัวมาใหม่นั้นตัวเริ่มต้นมีราคาที่สูงขึ้นมากคือ450เหรียญแต่ iPad โมเดลเก่าปี2021นั้นตัวเริ่มต้นมีราคาเพียง330เหรียญเท่านั้นแม้ iPad รุ่นใหม่จะมาพร้อมกับพอร์ต USB Type-C และการรองรับ 5G ก็ตามแต่นั่นก็ไม่คุ้มสำหรับการที่ต้องจ่ายเพิ่มถึง120เหรียญดังนั้นผู้คนส่วนหนึ่งจึงมองว่า iPad รุ่นเก่านั้นมีความคุ้มค่ากับราคามากกว่าผู้คนอีกส่วนหนึ่งยังบอกอีกว่าแม้ Apple จะเปิดตัว iPad รุ่นใหม่แทบจะทุกปีแต่หลายครั้งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่พอที่จะดึงดูดให้ขาย iPad รุ่นเก่าไปซื้อเครื่องรุ่นใหม่ได้ iPad ของฉันมันอาจจะเก่า 2-3 ปีแล้วแต่มันยังทำงานได้ดีอยู่เลยมันยังทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการได้แล้วฉันก็ยังไม่เห็นความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่คอมเมนต์หนึ่งได้กล่าวไว้ติดตามข่าวสารและสาระความรู้ดีๆได้ที่ Tech Life Thailand ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดเปิดแจ้งเตือน Channel ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ